ดี้บ้านนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ปลูกแตงได้1 เดือนแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนแตงให้ชมค่ะว่าสวนแตงของเรานั้นเจริญเติบโตไปมากน้อยแค่ไหนบ้างแล้วค่ะช่วงนี้เราก็กำลังมัดยอดแตงอยู่ค่ะเพราะว่าจะให้ยอดแตงนั้นเลื้อยขึ้นไปบนคางได้สูงๆค่ะจะทำให้การเก็บผลผลิตของแตงนั้นได้เยอะมากขึ้นค่ะการดูแลสวนแตงช่วงนี้นะคะก็มีการให้น้ำช่วงเช้าช่วงเย็นค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นร่องรอยของการให้น้ำนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ต้นแตงก็จะมีรากที่ออกมายาวหน่อยแล้วค่ะการให้น้ำนะคะก็ต้องให้น้ำช่วงเช้าเย็นค่ะเพราะว่าจะทำให้ต้นแตงนั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็มีการให้ปุ๋ยด้วยนะคะส่วนวิธีที่จะทำให้ต้นแตงนั้นนะคะมีการแตกกิ่งแตกยอดแตกแขนงเยอะนะคะแล้วก็มีวิธีคือการฉีดฮอร์โมนค่ะเราก็มีการฉีดฮอร์โมนเพื่อจะทำการเปิดตาดอกนะคะเพื่อจะให้ต้นแตงนั้นมีการแตกกิ่งแตกแหนงแล้วก็แตกตาดอกขึ้นเยอะๆค่ะในช่วงเวลา30 วันนี้นะคะต้นแตงก็เริ่มที่จะมีดอกแล้วค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือลูกแตงนะคะนี่เขาพร้อมที่จะเป็นหมากเป็นผลให้เราเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนฮอร์โมนการฉีดแตงนั้นนะคะก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายวัสดุทางการเกษตรได้ค่ะการฉีดฮอร์โมนให้แตงนั้นมีการแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาเยอะก็แนะนำให้ท่านผู้ชมฉีดตอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นค่ะควรฉีดช่วงที่ไม่มีแสงแดดนะคะจะทำให้ต้นแตงนั้นมีการแตกยอดแตกกิ่งก้านสาขาเยอะทีเดียวค่ะช่วงนี้ต้นแตงก็มีการแตกกิ่งแตกแหนงออกเยอะเลยค่ะการฉีดฮอร์โมนนะคะก็ฉีดประมาณ2-3 วันฉีดครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ยอดแตงหรือว่าแขนงแตงนะคะได้มีการแตกกิ่งแตกยอดแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตได้เยอะค่ะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะช่วงนี้ก็มีการมัดเครือแตงนั้นให้ติดกับตาข่ายค่ะเพื่อที่ให้ยอดแตงนั้นเลื้อยขึ้นไปบนคางได้สูงๆค่ะทำให้เก็บผลผลิตได้เยอะค่ะอันนี้ภายในร่องแปลงนะคะที่เราทำซุ้มแตงไว้ค่ะก็จะเห็น2 ฝั่งนี้นะคะมีเถาแตงเลื้อยขึ้นไปบนค้างค่ะ2 ฝั่งเลยค่ะแล้วแตง2 ฝั่งนี้นะคะก็จะเลื้อยไปบรรจบกันด้านบนสุดนี้ค่ะอีกไม่นานค่ะเราก็จะเห็นเครือแตงนั้นเลื้อยขึ้นไปบนค้างสูงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่มเงาจากนั้นก็จะมีการเก็บแตงค่ะอีกประมาณ1 สัปดาห์ค่ะเราก็จะได้เก็บลูกแตงแล้วค่ะตอนนี้ต้นแตงกำลังออกดอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะดอกแตงกำลังสวยค่ะท่านผู้ชมสวยไหมคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ